จ้าตัวเนี่ยบอกผมตลอดนะครับว่าพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ผมไปร้านกาแฟท่านแล้วพูดเก่งสรุปแล้วก็คือถ้าอยู่กันไม่กี่คนพูดเก่งถ้าอยู่หลายๆคนพูดไม่เก่งนะครับ อยากให้ท่านแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เล่าถึงความเป็นมาถึงเมนูนี้แล้วก็พูดถึงเมนูที่เราจะทำวันนี้ด้วยนะครับครับผมเชิญครับค่ะขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะเมื่อวานก็ได้แนะนำตัวไปแล้วเนาะชื่อปอยนะคะก็มีเป็นเจ้าของจักรานกาแฟเจ้าแรกเจ้าหนึ่งคอฟฟี่นะคะไม่ทราบว่าเคยได้ยินชื่อหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในป่าเนาะ เป็นร้านเล็กๆนี่แหละค่ะอยู่ในป่านะคะป่าแดงนะคะอยู่ข้างหลังโซนโรงพยาบาลพยาวรามค่ะแต่วันนี้เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในด้านอาหารนะคะเพราะว่าในส่วนตัวของปอยเนี่ยก็จบทางด้านอาหารมาโดยตรงนะคะจบคณะศึกษาศาสตร์เอกวิชาภาคธรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะไปเรียนไกลเลยนะคะเพราะว่าเหนือภาคเหนือแล้วค่ะก็ตอนที่เรียนอยู่เนี่ยก็มีประสบการณ์ในการทำงานที่มาตรฐานการบินไทยนะคะสาขาภูเก็ตค่ะก็เป็นสนามบินนานาชาตินะคะก็จะทำในส่วนของครัวร้อนนะคะครัวร้อนก็คือจะเป็นอาหารที่เรามาเรียงขึ้นเครื่องเนาะก็จะเป็นอาหารคาวนะคะแล้วก็ครัวเย็นครัวเย็นก็จะเป็นครัวที่แบบเตรียมผลไม้เตรียมไอศครีมอย่างเงี้ยค่ะสลัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครัวเบเกอรี่ค่ะในส่วนของครัวเบเกอรี่ของเขาเนี่ยจะเป็นพับแอนด์พายนะคะทุกท่านเคยได้ยินไหมคะเนาะเพราะว่าพัฒนาการบินเนี่ยครัวการบินไทยเนี่ยเขาจะทำขนมส่งในร้านสาขาเขาก็คือชื่อว่าพับแอนด์พายนะคะก็ไปทำมาหมดแล้วค่ะแล้วก็มีสื่อในมือด้วยนะค่ะแล้วก็ในส่วนของพัฒนาเนี่ยเมนูที่ขึ้นชื่อของเขาเนี่ยเวลาใครมาเนี่ยมาพักจากลงจากเครื่องบินแล้วก็มาต่อเครื่องบินอย่างเงี้ยเขาก็จะมานั่งที่พัฒนาการบินนะคะก็จะมีเมนูที่ขึ้นชื่อก็คือตัวนี้ค่ะเป็นขนมจีนน้ำยาภูเก็ตนะคะซึ่งสูตรของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนของใครเลยเนาะค่ะวันนี้จัดเซตให้เหมือนกับที่เขาขายในภัตตาคารเลยนะคะก็คือเขาจะจัดเสิร์ฟในเป็นกระจาดแบบนี้เลยนะคะเซตนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาขายอยู่ที่150บาทนะคะแต่ไม่เยอะขนาดนี้นะคะอันนี้มันใหญ่เนาะก็เลยใส่ให้มันเต็มๆเขาจะใส่ไข่ไก่ฟองนึงนะคะเป็นไข่ต้มนะแล้วก็จะมีน้ำยานะคะแล้วก็มีขนมจีนขนมจีนเขาก็จะม้วนแบบน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเขาจะเน้นผักค่ะจุดเด่นของเขาก็คือผักเยอะมากใช่ไหมคะที่ภาคใต้ถ้าเกิดท่านใดเคยไปทานเนี่ยจะสังเกตว่าที่โน่นอ่ะผักเขาแบบอลังการเลยเนาะแบบเต็มที่เลยนะคะลองกลุ่มหน่อยผักบางผักชนิดที่เราอาจจะไม่เคยเห็นก็จะมีผักมันปูผักอะไรอย่างสตอนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ของภูเก็ตจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีปลาชิงช้างนะคะเสริมเป็นเครื่องเคียงเพราะว่าน้ำยาเขาเนี่ยจะมีรสชาติที่เผ็ดมากค่ะแล้วก็ตรงส่วนนี้ของปอยเนี่ยหลังจากที่มีประสบการณ์ในทำครัวการบินแล้วนะคะนอกจากนี้ก็คือไปทำในส่วนของอะไรนะเป็นร้านเป็นภัตตาคารอาหารไทยชาววังค่ะชื่อว่าภัตตาคารบุษราคำนะคะในซอยท่านใดเคยได้ยินชื่อบ้างอยู่แถวสีลมนะคะอยู่แถวสีลมตรงนั้นก็คือได้คุ้มที่กับในส่วนของอาหารเต็มๆเลยนะคะซึ่งเป็นอาหารไทยที่หาทานยากเช่นถุงเงินถุงทองแล้วก็อะไรนะช่อม่วงค่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยจะเป็นลูกค้าต่างชาติจะส่วนใหญ่เนาะเขาก็เลยต้องแบบเสิร์ฟให้มันดูดีหน่อยค่ะการจัดจานเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของร้านก็คือต้องให้มันน่าทานนะเวลาชาวต่างชาติเขาเห็นเนี่ยชอบมากเลยนะคะเพราะว่าของไทยเราเนี่ยจะมีเอกลักษณ์นะคะแล้วเขาจะเน้นมากเรื่องแกะสลักค่ะทางที่ร้านนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจานไหนเนี่ยมีในส่วนของแกะสลักเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่านะคะเพิ่มมูลค่าให้กับจานนั้นได้เราสามารถแบบขายราคาที่สูงได้ค่ะวันนี้จะสั่นนิดนึงเพราะว่าตื่นเต้นนะปกติไม่เคยจะเป็นวิทยากรนะคะเคยชงกาแฟอย่างเดียวเนาะที่ร้านนะคะทีนี้ผมถามนิดนึงจุดความเป็นขนมจีนภูขนมจีนปากใต้ขนมจีนเก๋งเนี่ยน้ำยาเนี่ยมันแตกต่างกับน้ำยาปากใต้ปกติยังไงครับช่วยกรุณาน้ำยาภูเก็ตนะคะก็
จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเหมือนน้ำยาของปัสต้าที่ทั่วไปนะคะแต่มันอยู่ที่การเสิร์ฟการเสิร์ฟเขาเนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องมีปลาชิ้นชั้นแต่วันนี้เราจดรายการไปแล้วนะคะทางแผนกจัดซื้อเขาอาจจะหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็จะมีปลาชิ้นชั้นที่เป็นปลาเล็กๆที่ทอดกรอบค่ะอ๋ออันนี้เป็นเครื่องเคียงแล้วก็สับปะรดนะคะสับปะรดก็ต้องมีสองตัวนี้แหละเป็นเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยก็ว่าได้ที่แบบทำให้มันดูว่าเป็นขนมจีนน้ำยาภูเก็ตครับผมครับผมก็วันนี้นะครับเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าขนมจีนน้ำยาภูเก็ตได้มีหน้าตาเป็นยังไงผมบอกได้เลยนะครับว่าขนมจีนมันสร้างเศรษฐีได้และก็สร้างคนจนได้มันมีหลายคนเหมือนกันครับมีเพื่อนผมคนนึงไปเปิดขนมจีนบุฟเฟ่ที่เชียงใหม่นะครับกู้เงินไปเกือบล้านนะครับไปซื้อที่ทำการเลยมาประมาณ4เดือนนะครับขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับและในขณะเดียวกันขนมจีนน้ำเงี้ยวแม่แสงเทียนเมื่อสมัยก่อนนะครับเป็นอะไรนะที่เขาขายหน้าบ้านอยู่หน่อยเดียวเองนะครับปัจจุบันนี้ส่งลูกไปเรียนลงรอบซื้อที่ซื้อทางเป็นคนรวยนะครับในสังคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเนี่ยนะครับอยู่ที่การที่เราเข้าไปศึกษาเข้าไปดูและก็สร้างจุดขายให้ได้นะครับมันสร้างความร่ำรวยให้กับเราได้นะครับผมก็จะคิดเหมือนกันว่าจะทำเป็นขนมจีนปากใต้เดลิเวอรี่ไหมท่านโทรมาพูดจะไปส่งให้นะครับเป็นเซ็ตเลยนะครับเป็นก็เหมือนกับสาขาอะไรเงี้ยนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้คุณปอยท่านจะให้องค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดวางจานชามอะไรต่างๆโดยมารยาทเพราะว่าท่านเองนั้นนะครับไปสมัครเป็นผู้ช่วยผู้นี้ยังไงตอนนั้นตอนนั้นคืออยากจะมีประสบการณ์คือตอนนั้นที่เรียนจบมาใช่ไหมคะอยากจะมีคือคิดไว้เลยว่าอยากจะมีแบบร้านอาหารเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะคุกคีกับอยากคุกคีกับอาหารให้มากที่สุดนะคะก็ไปสมัครไปเป็นผู้ช่วยในครัวก่อนเพราะว่าเราตอนนั้นเรายังไม่มีประสบการณ์อะไรเราก็ยอมค่ะเงินเท่าไหร่เราก็ยอมตอนนั้นเงินเดือน 7,280 บาทอยู่กรุงเทพด้วยชอบหอพักด้วยนะการจบหน้ากรรมศาสตร์ 7,000 กว่านี่ถือว่าถูกมากนะครับจริงๆแล้วสายตรงของปอยเนี่ยจะเป็นคุณครูนะคะจบศึกษาศาสตร์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนสายมาเพราะไม่ชอบไม่ชอบเป็นคนสอนนะคะชอบทำนะคะไม่ชอบถือชอบแต่ชอบถือเกาหลีไหมครับใช่ค่ะก็พรุ่งนี้นะครับก็จะได้พบกับท่านอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดวางร้านยังไงให้มีเสน่ห์แล้วที่สำคัญก็คือพวกนี้ก่อนที่เราจบหลักสูตรเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าอาจารย์ไม้นะครับเป็นกูรูทางด้านห่วงจุ้ยมีใครไม่ถือห่วงจุ้ยไหมครับเวลาที่ไม่ถือเลยนะครับไม่ถือเลยนั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านรอฟังเลยนะครับว่ามันมีสามด้านนี้เป็นยังไงอย่างเช่นเราไม่ถือห่วงจุ้ยแต่เวลาเราปลูกบ้านนะครับบอกว่าทำบันไดขึ้น4ขั้นดีไหมลูกพ่อแม่บ่นตลอดการนะครับใครมาเห็นก็พูดบ่นนะมันเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าเราไม่ถือแล้วก็ทีนี้ร้านสองร้านที่อยู่ติดกันร้านสองร้านที่อยู่ติดกันแรงที่มาเหมือนกันมีทุนคล้ายๆกันอีกร้านนึงขายดีขายดีอีกร้านหนึ่งนะครับหาไปซื้อที่ส่งแบงค์วันที่โรตัสมานะครับต่อนะครับมันมีอะไรหลายอย่างครับผมยกตัวอย่างโรงแรมชั้นนำนะครับที่หมากเกาเป็นโรงแรมทำเลดีมากที่ฝรั่งเนี่ยมาสร้างถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นชื่อทำเลไม่เลยสักอย่างนะครับผมไม่บอกพอมาอยู่ปุ๊บเนื่องจากว่าการบริการเป็นของฝากผมลูกค้าเต็มเลยกลุ่มลูกค้าเก่าๆของโรงแรมหมาเขาอยู่ไม่ได้ครับแถมนั้น